รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายถึงการประทานอัลกุรอานมาในเดือนรอมฎอนด้วยครับว่าหมายถึงอย่างไรเช่นกุรอานถูกประทานมาทั้งหมดในเดือนนี้หรือว่าในเดือนอื่นๆก็มีการประทานลงมาด้วยครับครับผมดีบ้าขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ถามมานะครับผมจะสรุปให้เลยนะครับว่ากุรอานเนี่ยตามคำพูดของอุลามะที่มีน้ำหนักในส่วนนี้นะครับก็คือถูกประทานลงมาในสองรูปแบบครับอาจารย์รูปแบบแรกนะถูกประทานลงมาทั้งเล่มจากบัยตุลอิซซะหรือเลาฮิมะฮฟูซที่อัลเลาะห์ได้กำหนดทุกอย่างแล้วกุรอานนี่คือเป็นกะลามุลลอฮ์เรารู้แล้วเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นนะครับครับอัลเลาะห์ก็ประทานลงมาทั้งเล่มเนี่ยในภาษาอาหรับจะใช้สำนวนว่าอินซาลอินซาลอินซาลมาจากคำว่านะซะลาแปลว่าลงอินซาลแปลว่าทำให้ลงนะในกุรอานก็ใช้สำนวนนี้เช่นเดียวกันก็คืออันซัลนาหรืออินซาลเนี่ยนะครับก็คือการประทานลงมาจากนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าบัยตุลอิซซะยังฟากฟ้าดุนยาเนี่ยแบบทั้งเล่มครับประทานลงมาในคืนไลลัตุลกอดช่วงของเดือนรอมฎอนอันนี้คือการประทานลงมาในแบบครบเลยหลักสูตรทั้งหมดของอัลกุรอานเนี่ยประทานลงมาครบเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยถูกประทานลงมาทยอยตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่อิกรอจนกระทั่งไปถึงอายะสุดท้ายที่อุลามะอาจจะเห็นต่างว่าเป็นอายะใดนะครับในระยะเวลา23ปีแห่งการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการประทานลงมา2แบบรูปแบบ2รูปแบบประทานลงมาทั้งเล่มเลยในคืนรอมฎอนคืนไลลัตุลกอดครับผมแล้วอุลามะก็บอกเช่นกันว่าประทานลงมาครั้งแรกอิกรอเนี่ยก็ประทานลงมาในคืนรอมฎอนเหมือนกันครับประทานลงมาในคืนรอมฎอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยทยอยลงมาเพราะมีอายะบางบทที่บรรดามุชริกีนเนี่ยถามหรือไม่ก็บอกว่าทำไมกุรอานเนี่ยน่าจะลงมาทั้งเล่มนะฮะวะกอลัลลซีนะกะฟะรูลาอูลานุซซิลอะลัยฮิลกุรอานจุมละตันวาฮิดะบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะกล่าวว่าทำไมกุรอานไม่ลงมาหาท่านนบีแบบทั้งเล่มเลยทีเดียวจุมละตันวาฮิดะอัลลอฮ์บอกกะซาลิกะลิลุซับบิตะบิฮิฟูอาดะวะรัตตัลนาฮูตัรตีลาดังกล่าวนี้เพื่อเราจะได้ทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยได้มีความหนักแน่นและเราได้รัตตัลนาฮูตัรตีลาเราอ่านแบบว่าช้าๆให้แก่เจ้าครับผมนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ากุรอานเนี่ยทยอยลงมาจากไหนจากบัยตุลอิซซะไอ้โทษทีนะฮะจากฟากฟ้าดุนยาเนี่ยมายังท่านนบีตามสถานการณ์ครับผมและเป็นมุอ์จิซะห์ด้วยว่ามาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงกุรอานประทานลงมานะในช่วงชีวิตการเป็นอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ปัญหาให้กับซอฮาบะห์นะครับครับผมดังนั้นนี่ก็เป็นซอฮาบะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รวมถึงมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็มีฮิกมะห์ต่างๆมากมายเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้กุรอานเนี่ยมาคลี่คลายครับและเราที่ศึกษาในยุคหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าสาเหตุของการประทานลงมาอายะห์เนี่ยมักกียะห์หรือมาดะนียะห์และสาเหตุลงมาเนี่ยเพราะอะไรเราจะได้เข้าใจกุรอานตามสถานการณ์แล้วนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหลือประเด็นหนึ่งครับอาจารย์คนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่กุรอานแล้วที่กุรอานประทานลงมาทั้งเล่มเนี่ย มีประโยชน์อะไรครับผมในเมื่อจะประทานลงมาแบบทยอยแล้วเนี่ยอุลามะก็ได้บอกว่าเป็นการประทานลงมาทั้งเล่มนะครับเพื่อที่จะแสดงถึงความสำคัญของอัลกุรอานแสดงถึงบทบาทสำคัญและเพื่อให้บรรดาชาวชั้นฟ้าบรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหลายเนี่ยรับทราบว่ากุรอานนี้เนี่ยมาแล้วและจะเป็นกุรอานที่เป็นคัมภีร์ประเสริฐที่สุดแล้วนำมาสู่รอซูลที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็คือยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นการเทิดเกียรติเป็นความแสดงความยิ่งใหญ่กับอัลกุรอานแล้วก็เพื่อจะเป็นโอกาสที่จะมีอะไรก็อะไรต่างๆเนี่ยมากมายนั่นเองครับ